โยซีซั่นใหม่ของโควิดเหรอโอ้เจ๋งอ่ะซีซั่นที่7แล้วอ้าวไหนบอกว่า 3-4 ซีซั่นก็ขี้หูของคุณตำรวจนี่เป็นขี้หูแฉะนะครับเราก็มาเจอกันโอ้ลืมโย่อะโย่ไปแล้วมั้งโอเคตอนนี้ผมก็แสะแล้วก็พยายามจะเอาออกนะครับเอาออกให้มันเป็นก้อนเดียวเลยเนี่ยมันแฉะออกก้อนเดียวก็จะได้จบจบไปใช่จบน่าจะยังมีโคนข้างในอีกนิดนึงอ่ะมันยังไม่หลุดอ่ะตรงกลางอ่ะครับไม่หลุดข้างนอกนี้เป็นแฉะแต่ข้างในตรงกลางเป็นแผ่นถ้าตรงนี้หลุดปุ๊บก็จะออกมาทีเดียวหมดเลยนะครับใช่ไหมใช่ไหมออกเดี๋ยวผมจะคีบแล้วนะคีบตัวนี้ออกมาเลยโย่ตัวนี้ออกแล้วครับไอ้ตรงกลางหลุดแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือตรงกลางเอ้าตรงกลางนั้นขาดตอนไอ้ที่ผมกะว่าจะโชว์อีกข้างนอกรวมกับตรงกลางด้วยก็เลยนิ่งไงโอ้นอแทนที่จะได้เท่ๆใหญ่ๆไม่ได้ดังใจแล้วมาอีกมันไหมอาจารย์มันแก่นะโอเคขอบคุณครับอันนี้เราก็มาต่อกันอันนี้เราก็จะใช้วิธีล้างเมื่อกี้ก็ลูกค้าเอาหนังสือเมื่อคืนอันนี้ล้างเดี๋ยวเราจะเกาตรงที่มันเป็นขี้หูเป็นไขมันออกให้หมดให้เขาละลายมากับน้ำยานะครับก็รูหูนี่ก็จะค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเทียบกับผู้ชายทั่วไปก็ถือว่าเป็นรูหูเล็กแต่ก็ใหญ่กว่ารูหูของผมนะครับแต่โชคดีตรงที่ว่าด้านในเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าด้านในไม่ได้มีขี้หูไปติดขอบแก้วหูนะครับแต่ตอนนี้มีลูกค้ารออีก3คนมีเวลาน้อยมากขอรีบทำเวลาแล้วกันตอนนี้ก็เน้นความสะอาดกับมันจะได้จบๆโอเคเราจะไปซับตัวที่ตรงปลายแก้วหูนะครับตอนนี้จะดูว่ามีที่โคมไหมเพราะตาดูไม่มีโอเคดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับที่โคมนี่ไขมันที่ว่านี่ออกมาหมดแล้วที่นี่เนี่ยมันเป็นเหลืองๆจากตรงกลางเห็นไหมก็เราก็จะใช้วิธีปกติอะถ้าเราทำเล่นเราจะทำอันเล็กแต่ตอนนี้เราต้องการที่จะทำเร็วขึ้นเราก็เลยไม่ได้เอาอะไรมากเดี๋ยวเราจะซับข้างในแล้วก็ตรงกลางตอนที่ซับข้างในเราปล่อยปลายให้ไปชนตรงขอบแก้วหูเลยนะครับ
เดี๋ยวเราจะซับตรงกลางเราจะขมวดปมแล้วครับเราขมวดเป็นปมครับแล้วก็ทำความสะอาดมันนี่ไงตอนนี้สะอาดแล้วครับเห็นไหมขมวดปมออกมาแล้วขี้หูมันก็ออกมาเนี่ยจบตอนนี้ก็คือด้านในก็สะอาดไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้เราแค่ซับน้ำยาให้หมดตรงบริเวณข้างในก็ไม่มีปัญหาอะไรละไม่น่ามีไม่น่ามีไม่มีก็ตัวด้านนอกก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรับปั่นให้เพลินๆอีกรอบเดียวพอละตอนนี้เราจะปั่นเล่นนะครับขอปั่นเล่นสักรอบหนึ่งปลายยาวครับเสียมเลี่ยมแหลมเข้าไปแล้วก็หมุนปลายจะกระทบแต่มันเบามากเลยนะครับเพราะว่าปลายเราทำเสียมเลี่ยมแหลมแล้วก็บางเบามากอันนี้จะเพลินอย่างเดียวนะครับโอเคตรวจสอบแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรผมก็จะขอไปข้างนู้นกันแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็เพิ่งเปิดร้านด้วยไม่กี่วันหลังจากที่ไปเฝ้าเมียมาไปข้างนู้นกันโยตอนนี้เรามาข้างขวากันนะครับข้างขวานี่ก็ขี้หูก็ยังเป็นขี้หูแฉะอยู่ครับก็เราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถเอาออกทีเดียวได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้เราจะไม่ทำแบบข้างนู้นแล้วนะครับเสียเวลาตอนนี้ก็แค่แซะแล้วก็งัดออกมาเลยครับไม่เอ้าติดจากข้างในด้านบนครับโอเคหลุดสุดท้ายก็กลายเป็นอีหลอบเดิมครับก็คือผมจะเอาตรงกลางด้านในที่มันติดตรงกลางด้านบนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับออกมาแล้วนี่คืออีตรงกลางด้านบนที่มันเป็นแผ่นนะครับแต่อีตรงที่อยู่ด้านนอกผมยังไม่ทันเอาออกเลยแต่อีตรงกลางเนี่ยมันดันรูดติดออกมาก่อนเราก็เลยต้องเอาข้างนอกออกมาก่อนตอนนี้ผมเอ้ยข้างในออกมาก่อนตรงกลางแล้วก็ค่อยคว้าข้างนอกก็ได้ครับข้างนอกก็จะเป็นก้อนเงี้ยครับดูสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมเอา2ก้อนมารวมกันให้ดูแล้วจะได้เห็นว่ามันใหญ่ขนาดไหนนี่ไง2ก้อนมารวมกันข้างซ้ายข้างขวาข้างขวาเนี่ยไอ้ข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีเศษผมติดข้างขวาไม่มีเศษผมติดเพราะเมื่อกี้ระหว่างไปข้างนอกโอเคอันนี้ก็แอะหลุดสิวะจะได้ทำต่อเรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้เราก็แค่เอาเศษที่เหลือออกให้หมดนะครับตรงนี้ยังเหลือแซะแล้วงัดออกมาเลยครับตกด้านข้างซ้ายเป็น3ก้อน3ก้อนโคตรใหญ่เอ้าออกสินั่นแหละตอนนี้เหลือแผ่นตรงกลางนิดหนึ่งด้านซ้ายโอเคผมแซะแผ่นตรงกลางด้านซ้ายเบาๆออกนะครับเอ้าเหมือนจะออกแต่ไม่ออกครับเป็นแผ่นแต่ไม่เหนียวไม่ใช่สิเป็นแผ่นแต่ไม่ใช่แฉะมากแต่ก็ไม่ได้เหนียวมากแต่ก็มันห่ำห้าห่ำห้าอะเอาใหม่เอาใหม่คำเมืองหมายถึงจะแฉะก็ไม่แฉะจะห่ำห้าห่ำห้านี่ครึ่งครึ่งครับแฉะก็ไม่แฉะแผ่นก็ไม่แผ่นก็เอาออกได้เพียงแต่ว่าทุรักทุเลหน่อยก็ข้างในหมดแล้วเหลือแต่คราบที่เป็นเหลืองๆจากขี้หูนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาล้างเลยวันนี้ต้องขอรวบรัดตัดใจความนิดนึงโอ้ยแล้วเนี่ยตอนนี้11โมง5นาทีแอะตอนนี้กำลังได้เวลาที่ผมจะต้องไอ้นี่แล้วกินข้าวแต่ไม่เป็นไรผมเลื่อนได้กินข้าวเนี่ย
เอ้ยผมจะพูดไงดีร่างกายเราจะมีสัญญาณเตือนว่าหิวกับอยากกินมีคนเรื่องนะครับหิวนั่นแสดงว่าร่างกายต้องการถ้าอยากกินเนี่ยหมายถึงว่าเราเป็นความอยากมันไม่ได้หิวแล้วเราก็กินอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็ถึงเวลาก็กินผมเป็นคนหนึ่งที่ถึงเวลาก็กินในช่วงหลายปีมาเนี้ยผมไม่รู้จักคำว่าหิวจริงๆคืออะไรนะครับเพราะว่าผมจะกินจิตกินย่อยแล้วก็ไม่ได้ตรงนั้นคือชอบกินอาหารอร่อยไหมชอบนะแต่ว่าผมมาให้ความสำคัญกับจริงๆก็คือกินแล้วมีประโยชน์ยังไงมากกว่าเพราะหลังจากพอที่มีเรื่องโควิดมีเรื่องสุขภาพและมีเป้าหมายอยากจะอยู่ถึง75เนี่ยผมก็เลยใช้วิธีที่จะทำทุกอย่างเพื่อสุขภาพการกินการอยู่และการออกกำลังกายตอนนี้ผมให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมาก่อนครับเรื่องอื่นไว้ทีหลังข้อแรกเลยต้องเอาสุขภาพตัวเองก่อนแล้วตามด้วยสุขภาพครอบครัวคนในครอบครัวนี่ผมจะสอนหมดทั้งลูกทั้งเมียครับถ้าเป็นญาติพี่น้องสอนได้ก็สอนสอนไม่ได้ก็ปล่อยเขาเพราะมันเป็นเรื่องแนะนำครับด้วยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของตัวเราเองนะครับแล้วถ้ารู้แล้วว่าเกิดจากพฤติกรรมตัวเองและยังทำให้ตัวเองเจ็บป่วยนี่ผมก็ถือว่าน่าสงสารนะครับน่าสงสารกว่าคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเจ็บป่วยเพราะพฤติกรรมอะไรโอ้แบตหมดนะครับกลับมาเรื่องพฤติกรรมกันอีกรอบนึงพฤติกรรมเนี่ยที่เป็นตัวที่กำหนดว่าเราจะเป็นโรคอะไรเนี่ยที่ผมบอกว่าน่าสงสารก็คือไม่รู้ว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ตัวเองเป็นโรคนี่น่าสงสารแล้วนะแต่คนที่น่าสงสารกว่าก็คือรู้ทั้งรู้ว่าพฤติกรรมอย่างเงี้ยที่ตัวเองทำให้ตัวเองเจ็บป่วยอันนี้น่าสงสารกว่าซึ่งถ้าเป็นคนอื่นผมก็เรียกว่าโง่แต่นี่พอเป็นญาติพี่น้องผมก็เลยบอกว่าน่าสงสารฟังดูดีครับงั้นบางทีผมก็ไม่เข้าใจอ่ะอย่างเมียผมเนี่ยผมดูแล้วโรคหลังสุดที่เขาเป็น AGCPD เมื่อไปอ่านดูแล้วเนี่ยตัวหนึ่งที่น่าจะสร้างปัญหาให้แกน่าจะเป็นน้ำขิงอะครับที่ผมดูนะน้ำขิงกินทุกวันแล้วก็น้ำขิงที่แกต้มเนี่ยมันเข้มมากแล้วก็ผมก็ไม่รู้น้ำขิงมันมีสารประกอบอะไรทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวแต่คนที่มีโอกาสหรือมีแนวโน้มเม็ดเลือดแดงแตกตัวเนี่ยพอมันกินไอสารพวกนี้เยอะๆเนี่ยมันก็จะซวยครับไม่ว่าจะเป็นถั่วปากอ้าเป็นยาเป็นอะไรแต่เนี้ยเราก็ต้องไปดูว่าเมียผมเนี่ยมันไปโดนกี่แบบเพราะว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยมันจะมีของ 5-6 แบบอ่ะครับที่มันต้องระวังและไม่ควรกินพืชตระกูลถั่วทั้งหมดนี่ต้องห้ามเลยนะครับพวกอาหารผักคะน้าที่มีธาตุเหล็กสูงก็ตอนนี้ก็ต้องห้ามนะครับเพราะว่าเวลามันแตกแล้วไอ้ที่มันดำๆหรือว่ามันตามันดำเนี่ยมันเกิดจากไอ้ธาตุเหล็กนี่ครับที่มันแตกตัวจากเลือดแดงมาเออว่ะก็งงมากปกติเขาให้กินธาตุเหล็กเยอะๆไหมอ่ะถ้าธาตุเหล็กไม่เยอะแคลเซียมอะไรไม่เยอะแล้วมันจะเป็นอะไรนะเป็นตะคริวป่ะเออนะกล้วยน้ำว้ามันกินได้ไหมเนี่ยก็ตอนนี้ถามว่าเมียคือเมียอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังอ่อนเพลียได้ง่ายเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เต็มร้อยแต่ยาที่ให้หมอมากินก็เพิ่งผ่านไป1อาทิตย์ดังนั้นสิ่งที่เห็นคือดีขึ้นครับดีขึ้นแต่ก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับลุกไปไหนได้อะไรได้ก็เดินได้แต่ว่าจะไปออกกำลังกายอะไรยังไม่ได้นะครับแล้วตัวก็เหลืองน้อยลงนะครับไปดูที่ตาขาวตาอะไรก็ยังไม่มีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันที่8เดือน8เนี่ย8สิงหาคมนี่เมียผมจะไปพบคุณหมออีกรอบนึงตามที่คุณหมอนัดไว้ซึ่งก็พอถึงตรงนั้นก็จะต้องดูว่าคุณหมอจะต้องตรวจเลือดกันอีกไหมทำอะไรอีกไหมเพราะว่ามันดูกายภาพก็น่าจะเห็นดูกายภาพถามพฤติกรรมผู้ป่วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนการรักษาต่อไปจะเป็นยังไง
แต่ก็ภาวนาให้มันหายแล้วกันแต่จะหายแล้วนี่จะไปเป็นเหมือนเก่าหรือว่าให้แข็งแรงเหมือนเก่าได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าโรคนี้เป็นยังไงเพราะว่ายังไม่เคยได้ศึกษาไปถึงตรงนั้นแต่เห็นลูกชายของเพื่อนที่เป็นก็เมื่อ20ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่มันเป็นผู้ชายเนี่ยก็เลยดูเหมือนแข็งแรงยังเด็กแต่นี่เมียผมเป็นตอนแก่ไม่รู้จะเป็นไงแล้วประกอบกับเมียผมนี่ประจำเดือนก็หมดแล้วนะงั้นเม็ดเลือดหรืออะไรพวกนี้ไม่รู้มันจะสร้างกันได้ต่อเนื่องหรือเปล่ามันจะเหมือนสาวๆไหมจะเหมือนเด็กๆไหมที่กลับมาแข็งแรงได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมแค่กังวลนะครับคือคิดครั้งเดียวกังวลครั้งเดียวแล้วก็จบเพราะถ้าผมคิดและกังวลต่อไปเรื่อยๆผมก็ไม่มีความสุขอ่ะเพราะเวลาคิดเรื่องอะไรเนี่ยก็จะคิดทีละเรื่องแล้วก็คิดครั้งเดียวเมื่อหาเหตุหาผลหาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็จบเพราะว่าจะไม่เอามาคิดวนไปเวียนมามันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเขาป่วยเราต้องดูแลฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ดีที่สุดคือเราต้องดูแลตัวเราเองก่อนครับก่อนที่จะไปดูแลลูกกับเมียมาตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับปลายสำลีก็กระทบแก้วหูลูกค้าก็เพลินด้านนอกด้านข้างด้านในขี้หูสะอาดหมดแล้วครับไม่มีเหลืองๆไม่มีความชื้นไม่มีอะไรก็น่าจะจบจากคลิปนี้แต่เดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูด้วยร่วมกันมาดูขี้หูร่วมๆกันนี่ไงเป็นไงใหญ่ดีมั้ยเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรช่วยเมมช่วยให้กำลังใจกันด้วยครับบาย